มวยสากลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในรุ่น75กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนนักชกเสื้อกล้ามสาวไทยที่ผ่านสังเวียนโอลิมปิกเกม2020ที่ญี่ปุ่นมาแล้วเจอกับเอเตเนตูย่าเอ็นบาต้าจากมองโกเลียการชกในยกแรกครับใบสนอาศัยชั้นเชิงดักต่อยทำคะแนนทั้งหมัดหน้าตัดสลับลำตัวเก็บคะแนนได้อย่างจ่าแจ้งขณะที่การชกในอีก2ยกถัดมาก็ยังต่อยสไตล์เดิมครับเน้นออกหมัดทำคะแนนแบบเข้าเป้าจะจังๆแล้วเอาชนะไปเป็นแบบเอกฉันท์5ต่อ0เสียงโดยกรรมการทั้ง5คนเนี่ยให้ใบสนมณีก้อนเต็ม10ทุกยกครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลอฟลีน่าบอกหานซึ่งเป็นดีกีแชมป์โลกจากประเทศอินเดียในวันที่3ตุลาคมนี้แล้วก็การันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วไปฟังการให้สัมภาษณ์หลังจบไฟการแข่งขันของใบสนมณีก้อนที่การันตีเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาไทยได้แล้วครับก็พอใจค่ะก็วางแผนกันกับโค้ชค่ะก็ต่อยได้ตามที่ต้องการก็โอเคค่ะเราก็พยายามพัฒนาในการต่อยในหลายรูปแบบค่ะที่ไม่ซ้ำเป็นยังไงฮะอินเดียกับเกาหลีแชมป์โลกค่ะอ๋ออินเดียคิดว่าน่าจะอินเดียน่าจะชนะเกาหลีได้เคยดูค่ะแต่ก่อนเขาก็ต่อย70กิโลเท่าหนูแต่ก็ยังไม่เคยเจอกันพอเขาขึ้นมา75หนูรู้สึกว่าเขาต่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเหมือนต่อย70กิโลช่วงค่ำวันนี้ครับนักชกเสื้อกล้ามไทยมีอีกหนึ่งคนที่จะขึ้นเวทีก็คือรุชการจันตรงรุ่น57กิโลกรัมชายเดี๋ยวให้กำลังใจกันต่อนะครับมวยสากลก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เรามีความหวังเหรียญรางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับ